ครับรอบแรกดูรอบแรกเป็นไงผลผลิตดีบ่พ่อก็ดีอยู่ครับในผลอยู่พ่อปลูกยังไงก็รอบแรก15ไร่ครับ15ไร่ครับผลผลิตเท่าได้ไร่บ่ได้ครับได้27ตันครับ27ตันโอ้หลายเติบครับเต็กแซนครับได้หลัก2อยู่เออนะครับ2แสนนะครับเป็นจังได๋เฮาเจอปัญหาอย่างนี้จุครับปลูกช่วงรอบ2นี่ก็อากาศห่อนครับบ่งแห้งบ่งแห้งกว่าครับบ่งแห้งกว่าเจ้าขาแล้วอืมอันนี้บ่งบ่พอใบมันน่ะนี่บ่งครับโอ้นะครับบ่งมาในกระแห้งครับบ่ได้ฮอดก็รอบฝนอืมครับนี่คือปัญหาที่เฮาเจอเนาะครับให้ศึกษาดีๆซะก่อนครับก็ให้ศึกษาดีๆซะก่อนเพราะว่าปลูกยามนี้มีการเสี่ยงหลายครับเสี่ยงหลายเนาะครับมันห่อนบ่งกันหลายครับครับอากาศหญ้าก็หลายครับถ้าบ่คุ้มครับจังว่านี่นี่เนาะมีแต่หญ้าครับผมบ่ได้คุ้มนะผมลองเบิ่งครับเพิ่นว่าสิได้ผลถึงบ่ได้นะครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรอีสานคนรักป่ามาพบพี่น้องนะครับวันนี้พาพี่น้องมาชมนะครับสวนข้าวโพดนะครับที่เพิ่นปลูกใส่เป็นรอบ2นะครับมันก็สิถือกับช่วงหน้าฝนพอดีนะครับส่วนนี้ผมเคยมาถ่ายทีนึงเนี่ยนะครับแต่วันนี้มาอัปเดตเพิ่นปลูกรอบ2ครับมาเป็นยังไงครับจะสอบถามคุณพ่อเพิ่นครับผมสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับครับผมนายสมศักดิ์ครับคุณพ่อสมศักดิ์เนาะครับครับผมบ้านนาสมบูรณ์นาสมบูรณ์เนาะตำบลคำคังครับอำเภอเด่นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมอันนี้คือข้าวโพดรอบ2ครับรอบ2เออปลูกร่องเบิ่งครับทดลองบ่มีไปเฮ็ดเออก็เลยอยากลองครับครับรอบแรกดูรอบแรกเป็นไงผลผลิตดีบ่พ่อก็ดีอยู่ครับในผลอยู่พ่อปลูกยังไงก็รอบแรก15ไร่ครับ15ไร่ครับผลผลิตเท่าได้ไร่บ่ได้ครับได้27ตันครับ27ตันโอ้หลายเติบครับเต็กแซนครับได้หลัก2อยู่เออนะครับ2แสนนะครับก็เลยปลูกช่วงมีนาครับปลูกเดือนมีนาได้บ่ครับนี่ครับปลูกมีนาหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเก็บเกี่ยวแล้วมีนาพ่อใส่พันธุ์ไหนล่ะครับเนี่ยพันธุ์789กับ339บวกกันครับ2,000เลยครับลองเบิ่งเป็นการทดลองไปในตัวครับนะครับเป็นจังได๋เฮาเจอปัญหาอย่างนี้จุครับปลูกช่วงรอบ2นี่ก็อากาศห่อนครับบ่งแห้งบ่งแห้งกว่าครับบ่งแห้งกว่าเจ้าขาแล้วครับโอ้จังได๋เนาะขึ้นมาครับบ่งนะครับเจอนอกจากบ่งเจอปัญหาอย่างอีกเนี่ยครับบ่งก็เจอปัญหาแห้งมันแห้งบ่พ่อครับแห้งมันฮอดน้ำดูบ่เลยจังได๋ฮอดน้ำดูบาดในเรื่องมันออกฟักมาได้จังได๋ฟักมันใหญ่บ่พ่อฟักก็บ่ใหญ่คือยามเจียวเขาแล้วครับความสูงก็บ่ซ้ํากันเนาะแม่นครับเพราะว่าตอนผมมารอบแรกมันสิสูงแห้งอยู่นี่ครับอันนี้บ่สูงครับนี่คือรอบ2เนาะปลูกทดลองปล่อยนะครับปล่อยบ่ได้เพี้ยนคือรอบแรกบ่ได้เพี้ยนครับมันมีผลบ่บาดในช่วงนั้นฝนตกมาใส่ได้หลายมื้อน้ําขังมันนี่ครับมีหน่อยนึงครับบ่ครับก็เหี่ยวเพราะว่าเฮามันออกฟักกันเนาะครับแต่ก็มีผลนิดนึงนะครับแต่ว่าก็อันนี้บ่งบ่พอใบมันน่ะนี่บ่งครับโอ้นะครับบ่งมาในกระแห้งครับบ่ได้ฮอดก็รอบฝนครับนี่คือปัญหาที่เฮาเจอเนาะครับนะครับพี่น้องสิปลูกหน้าฝนก็ต้องเบิ่งเป็นพิเศษเพราะว่าของพ่อเพิ่นมีอยู่นี่มีเจ้าเดียวเนาะสิปลูกเนาะเจ้าเดียวเจ้า2เพิ่นเฮาก็ไปปลูกอยู่เพิ่นก็น้ําท่วมครับต้นก็น้ําท่วมเหมือนกันครับน้ําท่วมเพิ่นบ่ได้เฮ็ดคลองครับตอนนี้คือพอเฮ็ดคลองระบายน้ําเรียบร้อยแม่นครับเฮ็ดคลองครับน้ําก็สิระบายออกมาครับกับปีนี้ไข่แน่แรงบ่อันนี้ครับผลก็บ่ดีคือปีแล้วนะครับก็ถือว่าก็คือสิได้หลายเติบเนาะพ่อเนาะคือสิบ่เสียหายหลายนะครับนี่คือรอบ2นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องย่างชมเบิ่งเท่าพี่ครับนี่ครับฟักมันก็ใหญ่อยู่ครับก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่นะครับนี่ครับโอ้ตัวนี้พ่อตัวนี้มันแห้งครับที่เห็นอันนี้มันบ่ได้ฮดนะครับว่าฝนสิตกโอ้ก็เลยรอฝน
ครับถ้าปลูกดีๆก็ควดน้ำตลอดกับฟักก็ขึ้นสีดีอยู่ครับอ๋อคือพอบ่ได้ควดน้ำครับช่วงนึงครับอือครับการทดลองนะครับทดลองหาครับถือว่าเป็นการเฮ็ดวิจัยไปในตัวนะครับปลูกรอบ2พี่นะเฮาคือสิมีประสบการณ์ขึ้นต้นนี้พอได้ยกหล่องบ่ครับหรือยังได้ยกอยู่ครับยกหล่องแล้วให้เป็นคลองบ่ครับครับจะเป็นคลองว่าผมเห็นประมาณ 4-5 แถวอ่ะพอครับแล้วก็ยกหล่องครับโหแล้วก็เป็นคลองก็ว่ามันฝนสิดีนะก็เลยลองเบิ่งครับมันก็ฝนก็บ่ดีอืมพี่นาก็สิเกียร์ใครใหม่ครับเอานะครับถือว่าเป็นการทดลองเบิ่งนะครับพี่ครับให้พี่น้องเบิ่งทั้ง2ฟังเลยนะครับนี่ครับอืมข้าวพี่กะกะฟักกับปัวใหญ่ครับปีนี้มันแหลงครับพวกคือเกี่ยวเขาแล้วบัดนี้ตอนมันเกี่ยวแล้วพ่อไปขายใช่นี่กะมองเข้าหุ่นบ่บ่ในหูครับกะเพิ่นว่าอายุครับสิได้ที่บ้านของคุณน่ะทั้งสำโรงบ่สำโรงโอ้ไปขายเพิ่นเลยบ่ครับก้าวหน้าครับสำโรงนะครับครับสิได้กะบ่ในหูครับลองของปีแรกครับพ่อได้เป็นสมาชิกน้ำเผาอยู่บ่นี่บ่ครับอ๋อบ่ได้เป็นแต่ว่าพ่อก็ไปขายพี่มันหันก็ไปขายนี่บ่ครับอืมสมาชิกไปขายเพิ่นหันครับเข้าว่าทางหันปุ๋นนะครับทางเวลาทางนากระแสงนะว่าครับทางนากระแสงครับทางน้องบอลบางคนรับซื้ออีกหันเนาะครับเอาสุดท้ายฝากพี่น้องข้างในขั้นไผสิปลูกข้าวโพดรอบ2หรือสิมันถึกช่วงตาห่อนเนี่ยคุณพ่อมีคําแนะนํายังพี่น้องข้างในก็คำแนะนำก็ได้บ่จะหันได้ปลูกกะบ่กับจังได๋นะครับให้ศึกษาดีๆซะก่อนครับก็ให้ศึกษาดีๆซะก่อนเพราะว่าปลูกยามนี้มีการเสี่ยงหลายครับเสี่ยงหลายเนาะครับมันหอนบ่งกันหลายครับครับก็หญ้าก็หลายครับถ้าบ่คุ้มครับจังว่านี่นี่เนาะครับมีแต่หญ้าครับผมบ่ได้คุ้มนะผมลองเบิ่งครับเพิ่นว่าสิได้ผลคือบ่ได้นะครับก็เลยลองเบิ่งครับก็เป็นการทดลองของปีแรกครับครับเอานะครับพี่นามีประสบการณ์ขึ้นเฮาจะได้ฮู้เนาะปีนี้เฮาฮู้แล้วปัญหามันยังแน่นะครับเนาะการนอนก็แห้งครับปีนี้นอนแห้งพร้อมครับอืมก็บ่คือย่ําเกี่ยวข้าวแล้วครับย่ําข้าวแล้วมันสิมีหมอกครับมีหมอกอากาศก็ได้นะครับโอ้ช่วงนั้นเนาะครับมันได้หลายอย่างครับถ้าช่วงนี้ออกมามีหน้าเมษานี่ดอกมันก็แห้งครับเป็นดอกแห้งเป็นบ่อนี่อืมมันเด็ดให้มันเกสรมันจับบ่ดีบ่พอครับมีผลมีผลเนาะมีผลครับนี่ๆเอาว่ากัดตัวลองมึงครับปีแรกครับผมปีหน้าแจกใครใหม่โอเคครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณพ่อหลายครับครับครับผมนี่ครับครับเป็นอีกแปลงนึงนะครับเพิ่นเฮ็ดไอ้นะรอบ2นะครับปลูกเดือนมีนานะครับมันก็สิเจอปัญหาคือตะพอแล้วเท่าระวานนะครับผมว่าจะเป็นเรื่องนอนเรื่องบ่งนะครับไอ้มันเสียวแล้วก็อากาศมันห่อนเกินไปเฮ็ดผลผลิตหมดได้เต็มทีนะครับพี่น้องก็ศึกษาดีครับคนที่ปลูกรอบ2ครับผมโอเคครับวันนี้พอกับพี่น้องสนิทครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ